วัสดีครับเอ็มชัยขับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถที่ติดตั้งฟินสายกันรอย Wonder Pro กันนะครับวันนี้ก็มีนายแบบ2คันก็จะเป็น Porsche Panamera Sport Turismo นะครับแล้วก็อีกคันก็จะเป็น Benz 43 AMG นะครับหลายๆท่านที่มีความวิตกกังวลว่าหลังจากติดตั้งฟิล์มใสกันรอยไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ความเงาใสหรือสีเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูไม่ฉ่ำไม่เงาเหมือนสีรถเดิมหรือว่าความเงาใสจะดรอปลงไปเดี๋ยววิดีโอตัวนี้ก็จะช่วยให้คำตอบนะครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพาชมกันนะฮะสองคันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเต็มคันทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็โอกาสดีๆก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับดูใกล้ๆนะครับว่าความเงาใสเนี่ยเป็นยังไงบ้างความสวยเหมือนเดิมไหมแล้วก็งานติดตั้งของเราเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องให้ชมกันนะครับโอเคครับมาดูที่คันแรกกันก่อนนะครับกับ Porsche Panamera Sport Turismo นะครับของพี่ไก่นะครับนี่เราจะให้ชมกันใกล้ๆนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าความเงาของสีรถนะครับนี่นะฮะค่อนข้างฉ่ำมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่าสีดรอปลงไปเลยนะครับนี่นะฮะให้ชมกันใกล้ๆเลยนะครับกระจกมองข้างของสีรถนะครับให้ชมกันนะใกล้ๆนี่นะฮะคันนี้ก็เป็นติดตั้งแบบเต็มคันนะครับแล้วก็ตัดด้วยซอฟต์แวร์ 100% เลยนะครับเพราะว่าตัว Porsche เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวซอฟต์แวร์จะมีมาให้ครบทั้งคันทั้งภายนอกภายในเลยนะครับนี่นะครับสังเกตความเงาของสีรถได้นะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับสีเดิมเนี่ยความเงาใสผมถือว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูงานติดตั้งนะครับของเราถึงแม้ว่าจะติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์แต่เราจะมีการแก้แบบนะครับเพื่อให้สามารถที่จะพับพวกฟิล์มเก็บได้ในบางจุดซึ่งสามารถพับได้เราก็จะพับเก็บอย่างจุดตามขอบไฟพวกนี้ฮะถ้าเป็นซอฟต์แวร์ปกติมันจะเห็นฟิล์มอยู่ด้านบนนะครับแต่ตรงนี้ของเราเราออกแบบให้ซอฟต์แวร์มันเหลือฟิล์มขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อพับเก็บลงไปตรงนี้ได้ทำให้ไม่ต้องโชว์ขอบฟิล์มนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับอย่างโลโก้เนี่ยเราก็จะไม่มีการเจาะฟิล์มฮะเราจะใช้วิธีการเอาโลโก้ออกเลยนะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้ที่เดิมนะครับหลังจากติดตั้งฟิล์มเสร็จก็เอาโลโก้หรือเอ็มเบลมตัวนี้แปะกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเพราะถ้าเจาะตรงนี้อนาคตมันจะเป็นที่ฝุ่นที่ดินนะฮะลูกค้าหลายคนก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับทางร้านเราไม่เจาะนะครับนะครับอย่างตรงเบ้ามือเปิดเราก็จะไม่มีการถอดเบ้ามือนะครับก็จะฟิล์มก็จะออกแบบตัดมาเป็นรูปตรงนี้แล้วก็ติดตั้งลงไปได้เลยนะครับวนให้ดูไฟท้ายตัวนี้ก็เพิ่งติดตั้งเมื่อกี้เลยเพราะว่าลืมนะฮะก็ตัดด้วยซอฟต์แวร์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ดรอปแบบเป็นตัวรถแล้วก็ตัดติดตั้งเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากรู้สึกว่าทางเจ้าของรถพี่ไก่ก็มานั่งรอนะครับงานติดตั้งของเราใช้เวลานิดนึงนะครับการติดเต็มคันเนี่ยจริงๆเราใช้เวลาติดตั้งนะครับ1วันเต็มๆนะครับแต่ว่าอาจจะจำเป็นต้องทิ้งรถเอาไว้เพื่อดูความเรียบร้อยแล้วก็ให้ฟิล์มเซ็ตตัวอย่างน้อย 3-4 วันนะครับนะฮะนี่คือฟิล์มกันรอยเป็น TPU นะครับเป็นตัวล่าสุดของฟิล์มกันรอยแล้วนะครับมีเทคโนโลยีเซลฟ์ฮีลิ่งเวลาเป็นรอยขนแมวแล้วรอยก็จะหายไปนะครับมีไฮโดรโฟบิกโคตติ้งก็คือน้ำจะวิ่งเป็นเม็ดกลมสวยเหมือนรถที่เคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะฮะก็จะช่วยลดการเกาะตัวหรือฝังตัวของคราบสกปรกได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้Benz C43 AMG ของพี่จิรัตน์นะครับคันนี้ก็ติดตั้งเต็มคันเหมือนกันนะครับนี่นะฮะติดตั้งเต็มคันนะครับนี่คือรถติดฟิล์มนะครับสังเกตความเงาใสของตัวรถได้นะครับ
นี่ก็คือถ่ายในห้องนะครับแสงธรรมชาติวันนี้แดดดีนิดนึงแสงก็จะเยอะนิดนึงนะครับ43นี่นะครับดูได้เลยนะฮะเงาใสมากๆแต่หลายท่านที่กลัวนะครับว่าติดตั้งไปแล้วสีรถมันจะดรอปลงไปสีรถมันอาจจะเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับฟิล์มตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วไม่เหมือนกับฟิล์ม PVC นะครับจะเป็นคนละเกรดกันนะครับใกล้ๆนะครับการติดตั้งของเราเน้นที่ความเนียนนะครับเราเน้นเนียนๆนะฮะนี่นะครับดูตามขอบไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงไหนที่เราสามารถเก็บได้เราจะเก็บให้ลูกค้าเก็บจนสนิทนะครับเพื่อลดรอยต่อแล้วก็ปัญหาที่จะมีคราบสกปรกตามขอบฟิล์มฝากระโปรงเราก็จะพับเก็บลงไปแก้มตรงนี้ก็พับเก็บลงไปนะครับนี่นะครับดูได้เลยนี่ฮะติดไปแล้วเนี่ยดูเหมือนรถไม่ได้ติดฟิล์มเหมือนรถธรรมดาจอดอยู่นิ่งๆเลยฮะไม่มีความรู้สึกว่าติดฟิล์มเพิ่มเติมมาเลยนะฮะฟิล์มที่ดีการติดตั้งที่ดีนะครับก็จะช่วยให้รถเนี่ยดูสวยหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่ยังกังวลอยู่เรื่องว่ากลัวมันจะไม่ใสเนี่ยสบายใจได้นะครับแล้วก็งานติดตั้งของเราเนี่ยเรากล้าการันตีผลงานนะฮะว่าเราติดตั้งกันแบบเนียนจริงๆเก็บทุกจุดเก็บทุกเม็ดนะครับพยายามที่จะให้เห็นขอบฟิล์มน้อยที่สุดนะครับนี่นะอันนี้ก็จริงๆแล้ว2คันนี้ใช้ฟิล์มค่อนข้างเยอะเรียกว่าใช้ฟิล์มพอๆกันนะฮะอาจจะมองว่า C43 เนี่ยใช้คันเล็กกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่ติดเนี่ยใช้ปริมาณฟิล์มที่เยอะกว่าพานาเมร่านะครับโดยเฉพาะหลังคาเพราะพานาเมร่าเป็นหลังคาแก้วนะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆที่คอยนำเสนอให้กับทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับคนที่ชมวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับเพียงท่านกดไลค์หน้าแฟนเพจแล้วก็กดแชร์วิดีโอตัวนี้ไปนะครับทางหน้า Facebook ของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลนะครับแล้วก็แจกไปเลยก็คือจะมีการเคลือบเซรามิกให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าหรือแฟนเพจที่ติดตามวิดีโอตัวนี้กำลังนั่งชมอยู่ตอนนี้นะครับแชร์วิดีโอตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแคปเจอร์ไว้นะครับว่าใครที่แชร์ไว้บ้างแล้วก็เราจะมาจับฉลากกันเคลือบเซรามิกฟรีไปเลยนะครับ1ที่นะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับเราเคลือบให้เลยแค่ท่านแชร์วิดีโอตัวนี้ไปแต่ว่าท่านต้องกดไลค์หน้าแฟนเพจเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอตัวนี้แล้วก็แชร์วิดีโอตัวนี้ไปนะครับเราจะแคปเจอร์หน้าFacebook ของท่านแล้วก็มาจับสลากกันในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับถ้าเรามีเวลาจับนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขท่านจะใช้รถอะไรก็ได้เราเคลือบให้หมดเคลือบให้ฟรี1คันเลยนะครับเพียงแค่แคปเจอร์วิดีโอตัวนี้นะครับเพียงแค่แชร์วิดีโอตัวนี้ไปนะครับเราจะเข้าไปแคปเจอร์ทางหน้า Facebook ของท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตส่งรถก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ทางลูกค้ามานั่งรอแล้วนะครับเดี๋ยวจับฉลากผู้โชคดีกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์วิดีโอรีวิวพวกงานเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมขออนุญาตยุติวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ